ช่ไหมครับหมอคนนี้ดูจมูกด้วยนิดนึงนะครับค่ะไม่เจ็บไม่เจ็บหมอดูจมูกนิดเดียวโทษนะครับมีหน้าขึ้นทีนี้นะครับโอเคถ้าที่ดูตรงจมูกเนี่ยดูปกติดีเลยนะครับตรงคอเนี่ยในส่วนของคอเนี่ยมีแดงๆเล็กน้อยเองนะครับถ้าที่ดูเนี่ยตรงส่วนเส้นเสียงเนี่ยปกติเนี่ยมันจะอยู่ลึกลงไปกว่าตรงคอนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวว่าไงเดี๋ยวหมอจะสั่งยาเพิ่มขึ้นให้นะครับปกติเมื่อกี้เห็นบอกว่าไม่แพ้ยาอะม็อกซี่ใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวหมอจะได้ปรับยาอื่นให้นะครับแต่ว่าไงก็ตามทียาต้องรับประทานต่อเนื่องต่อจนกระทั่งหมดนะครับหลังจากที่หมดยาแล้วเนี่ยต้องลองประเมินดูอีกทีนึงว่าดีขึ้นหรือเปล่าสัปดาห์หน้าจะมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวหมอจะได้สั่งยาให้นะครับอันนี้ก็คือไม่ต้องไปให้พี่เขาแล้วใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมอให้พี่เขามารับจากหมอเองนะครับเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวเราทางนี้ครับตั้งหลักทางนี้แป๊บหนึ่งดีกว่าครับขอบคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะนี่ได้ไหมได้ได้ครับเดี๋ยวครับท่านหมอคาริสนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหมอขออนุญาตสั่งยาให้น้องนัตตี้คาริสหนึ่งนะครับดีครับเป็นยังไงมาครับวันนี้หนูเจ็บคอแล้วแหละวันพฤหัสแล้วค่ะแล้วแบบรู้สึกว่าเสียงมันออกมาไม่เต็มนะคะแล้วก็หนูมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นตรงเนี้ยค่ะเส้นเลยนะคะคือหนูไปเนี่ยตรงกดตรงนี้ยังปวดอยู่เลยค่ะหนูไปเหมือนกับว่าเล่นกับเพื่อนแล้วเตะเท้าสูงอะค่ะตั้งแต่วันอาทิตย์หรือวันจันทร์ที่แล้วค่ะแล้วก็เป็นอาทิตย์เลยคือแบบเวลาเขาจะสเตรทชิ่งกันหรืออะไรค่ะหนูจะกลายเป็นตัวแข็งขึ้นมาเพราะว่าแบบทำไม่ได้เลยครับยืดนิดนึงก็คือเจ็บแล้วปวดไปหมดเลยเวลาปวดนี่มันปวดร้าวลงมาถึงที่ถึงตรงเข่าแล้วก็มันจะร้าวลงมาถึงตรงประมาณนี้เลยค่ะแต่พื้นเส้นที่มันปวดคือตรงนี้ค่ะที่กดอยู่จะปวดมากโอเคครับหนูจะไม่สามารถยองได้เลยโอเคครับตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วเหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้ตั้งแต่ก่อนพฤหัสแล้วค่ะตั้งแต่มาวันอาทิตย์หรือวันจันทร์นะคะตั้งแต่แรกๆแล้วก็ตอนแรกๆมันบวมขึ้นมาด้วยอ๋อครับผมตอนนี้เทียบกับเท่าที่ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอาการมันแย่ลงคงที่หรือเท่าเดิมครับหนูว่ามันแย่คือตอนแรกๆมันก็จะเจ็บมากค่ะหนูว่ามันเหมือนเดิมนะคือเหมือนเดิมเนาะไม่สามารถสเตรทชิ่งได้ไม่สามารถทำอะไรได้คือปวดตลอดแต่คือตอนนี้คือแค่จับทีเนี้ยก็ปวดแล้วค่ะเมื่อก่อนจับทีเนี้ยไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคครับลูดอย่างเงี้ยปวดแล้วมันตอนจะนอนดึกๆก็ปวดตื่นมาก็ปวดโอเคครับแต่เดี๋ยวหมอเอาทีละเรื่องเนาะเรื่องแรกเอาเรื่องของคอก่อนนะครับตั้งแต่พฤหัสที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ยอาการเป็นไงบ้างดีขึ้นบ้างไหมหรือว่าเหมือนเดิมตลอดเลยหรือว่าแย่ลงรู้สึกเหมือนว่าดีขึ้นมานิดหน่อยค่ะโอเคครับตอนนี้ไม่มีหอบเหนื่อยอะไรใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจร่างกายนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับโทษนะครับหายใจเข้าลึกหายใจเข้าหายใจออกครับโอเคเก่งมากครับขออนุญาตนะครับหายใจเข้าหายใจออกครับโอเคปอดฟังดูปกติดีนะครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตดูพอนิดนึงนะครับขอโทษนะครับไงครับน่าขึ้นจะนิดนึงนะครับโอเคดูจมูกได้ทีนึงนะครับตอนนี้ครับหน้าขึ้นดูจมูกนิดนึงนะครับทีนึงนะครับโอเคโอเคทีนี้ถึงเรื่องที่คอเนี่ยถ้าที่หมอตรวจดูเนี่ยคอมีแดงๆอยู่เล็กน้อยนะครับ
น่าจะเป็นจากเรื่องของตรงคอเสพนะครับเดี๋ยวหมอสั่งยาให้ยังไงก็ตามที่ยาฆ่าเชื้อต้องกินให้หมดนะครับแล้วก็มียาที่บรรเทาอาการไปอีก2-3ตัวนะครับรับประทานให้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนเรื่องของขาขออนุญาตขออนุญาตดูนิดนึงนะครับคนที่ปวดนี่คือตรงนี้เลยเนาะจะเป็นเส้นประมาณแถบเงี้ยลงไปโอเคแล้วเวลาเหมือนเวลาครูจะพยายามไปเรียกให้มันจะร้าวลงมาแบบจะปวดมากแล้วมันจะลามมาถึงขานี้ครับใช่อาจลองยกขาขึ้นนี้ต้านแรงหรอปวดขึ้นไหมไม่เนาะโอเคแสดงว่าที่เป็นนี่คือตอนที่ยกขาอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับคือจะเป็นช่วงเวลาที่สมมติว่ามันจะนิ้วอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วขานี้จะยกขึ้นก็จะยกไม่ได้เพราะว่าเจ็บคุณจะเจ็บมาโอเคถ้าที่ขานี้ยกได้ต่อก็จะยกไม่ได้เจ็บนี่ถึงเวลาขานี้ขึ้นก็จะเจ็บโอเคได้เดี๋ยวมันจะได้เจ็บมากคือตรงนี้ท่านที่หมอตรวจดูตรงนี้มันเป็นส่วนของกล้ามเนื้อแล้วก็เส้นเอ็นนะครับนี่น่าจะเป็นจากเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมีการอักเสบนะครับเดี๋ยวหมอสั่งยาตรงส่วนนี้ไปให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวลองรอดูนิดนึงว่าประมาณสักสัปดาห์นึงจะไปน่ามาดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับยินดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรารับยาแป๊บนึงนะครับวันนี้เมื่อวานอ่ะมาเมื่อวานนี้1วันเนาะก็น้องมีแพ้ยาแพ้อาหารมั้ยคะไม่มีค่ะมาที่กินนะกันชอบนี่สุดพูดถ่ายไปแล้วเจ็บที่ว่าเจ็บคอเจ็บอะไรใส่จมูกเจ็บมากมั้ยเจ็บคอเจ็บคอไหมน้องไม่เจ็บคอแสบจมูกมากไหมคะใช่นิดหน่อยเนาะแสบจมูกเดี๋ยวนะยังไม่เสร็จอ่ะรับยาอะไรเดี๋ยวนะตะกูลนะคะต้องรับยาอะไรกันไหมอ่ะยาอะไรอ่ะหมอยังไม่สั่งเลยอ่าได้ได้ต้นสั่งรับยาให้หน่อยตะกูลค่ะเดี๋ยวกลับมาตะกูลแป๊บสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวน้องต้นนะครับน้องต้นค่ะท่านโอเคครับน้องต้นเข้ามาเลยก็ได้น้องต้นชื่ออะไรสวัสดีครับน้องต้นนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอพาริสนะครับครับโอเคเป็นยังไงมาครับวันนี้ก็วีคที่แล้วไม่สบายครับไข้ขึ้นอ๋อโอเคตอนนี้เป็นไงบ้างแล้วดีขึ้นครับแต่ไม่รู้ว่าหายโอเคตอนนี้ถ้าที่มีอาการที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงครับยังรู้สึกเหมือนกับมีไข้ตลอดไหมหรือรู้สึกว่าเกือบจะหายแล้วตอนนี้น่าเกือบจะหายครับหรือไม่ก็หายแล้วแหละโอเคตอนนี้เรื่องของเสียงเป็นไงบ้างก็โอเคครับโอเคเนาะมีเสลดนิดนึงครับโอเคยังเหลืออยู่หน่อยๆเนาะเหลือครับโอเคในอย่างอื่นมีปัญหาอะไรอีกไหมไม่มีเนาะปวดหลังปวดหลังโอเคได้ครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตดูเกี่ยวกับเรื่องแรกก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องปวดหลังอีกทีนึงนะครับโอเคหมอขออนุญาตตรวจร่างกายก่อนนิดนึงนะครับผมขออนุญาตฟังปอดนิดนึงนะครับครับหายใจเข้าโอเคดีมากครับอีกครั้งครับโอเคปอดฟังดูตอนนี้ปกติดีแล้วนะครับขออนุญาตดูคอได้อีกทีนึงนะครับขอโทษนะครับดูคอนิดนึงนะนิดแต่ดินนิดนึงครับโอเคขออนุญาตทำตรงคอนิดนึงนะครับดูนะครับผ่านหน้าทางดูนิดนึงโอเคค่าที่ตรวจดูตอนนี้เรื่องของคอเนี่ยดูโอเคแล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องไข้แล้วที่ปอด
ที่หมอบอกว่าปวดหลังเนี่ยเป็นมาเท่าไหร่แล้วครับเป็นมาช่วงหนึ่งพอเตะบอลนะครับเตะแล้วบิดหลังอะไรเงี้ยแล้วนานเท่าไหร่แล้วก็นานแล้วแหละครับนานแล้วแล้วพอช่วงพักก็หายแล้วทีนี้พอเข้าบ้านนั่งพื้นบ่อยๆแล้วมันก็จะเป็นโอเคครับขออนุญาตนิดนึงนะครับหลังช่วงข้างบนช่วงคอแล้วก็ช่วงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเยอะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับยืนขึ้นให้หมอดูนิดนึงโอเคแถวนี้เลยใช่ไหมครับตรงนี้เนาะแถวนี้ด้วยใช่ไหมครับหรือว่าตรงนี้อย่างเดียวตรงนี้อย่างเดียวเนาะโทษนะครับโอเคโทษนะครับรบกวนเอียวตัวทางนู้นนิดนึงอย่างนี้ปวดด้านนี้ขึ้นไหมไม่เนาะตอนนี้แสดงว่าตอนนี้ไม่ปวดเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าอย่างนี้จะปวดอ๋อโอเคคือตรงนี้เนี่ยมันเป็นส่วนของกล้ามเนื้อนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทรงตัวการยืดหลังนะครับเดี๋ยวฉันนั่งเลยครับโอเคตอนนี้น่าจะเป็นจากเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับนี้อาการปวดต้องถามก่อนนี้รู้สึกว่ามันปวดมากเลยไหมหรือคิดว่ายังพอแบบว่าแบบพอรำคาญรู้สึกรำคาญมากนะฮะรู้สึกอยากให้มันหายไปนานมากแล้วแบบทุกครั้งที่ตื่นนอนเนี่ยคือผมจะเป็นคนนอนตะแคงด้านนี้ด้านโอเคตะแคงทับขวาเนาะใช่ทุกคืนแล้วพอตื่นมาอย่างเงี้ยสมมติจะยืนแล้วตัวตรงเลยอย่างเงี้ยมันต้องค่อยอ๋อโอเคได้ครับเดี๋ยวหมอลองให้ยาไปรับประทานแล้วก็ยาที่ไปทาก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะอีกสักสัปดาห์นึงเจอกันอีกรอบนึงนะครับดูว่าอาการปวดหลังตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะครับน้องต้นไม่แพ้ยาอะไรเนาะไม่แพ้อะไรครับโอเคได้ครับเดี๋ยวหมอจะได้สั่งยาให้นะครับโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอจริงๆรอด้านนอกก็เลยก็ได้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวให้คุณพยาบาลเขาเอายาไปให้นะครับครับสวัสดีครับยาน้ำได้ไหมวิสเมตนะครับวิสเมตก็ได้ครับโอเคสวัสดีครับหมอพาริสนะครับโอเควันนี้เป็นยังไงเอ่ยรู้สึกแสบจมูกแล้วเสียงมันแผ่นอ๋อโอเคเป็นตั้งแต่วันไหนนะครับน้องเกรซเอตรงเสียงนี่เป็นตั้งแต่เมื่อวันพุธมั้งคะพุธที่แล้วโอเคเออที่เสลดเยอะครับผมตอนนี้เสลดเป็นยังไงครับใสๆคุณๆเลยสีเขียวเลยอ่ะโอเคครับแล้วก็คือแบบพอมาวันนี้ตอนเช้ามันรู้สึกแบบมันเพิ่งประมาณเมื่อกี้แล้วก็ประมาณสักพักเมื่อตอนเช้ารู้สึกตื่นมาแล้วปวดหัวแล้วก็แบบแสบจมูกอ่ะเหมือนก่อนที่จะไม่สบายมันจะเป็นอืมโอเคครับตอนนี้รู้สึกเหมือนกับหอบเหนื่อยในร่มด้วยไหมครับโอเครู้สึกเหมือนกับว่ามีไข้อะไรตัวรุนแรงตลอดเลยเนาะโอเคแต่เท่าที่ดูวันนี้ความดันต่างๆอยู่ปกติดีนะครับแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวออกซิเจนในเลือดเนี่ยดูปกติดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาขออนุญาตตรวจร่างกายสักนิดนึงนะครับขออนุญาตนะครับเกรซหายใจเข้าออกลึกครับโอเคครั้งนะครับโอเคครับดีมากปอดฟังเดียวปกติดีนะครับเพราะอย่างแรกที่หมอกลัวเลยจะเป็นเรื่องของปอดติดเชื้อด้วยหรือเปล่านะครับแต่ที่ดูตอนนี้เนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะครับโทษนะครับขอดูตอนนี้หนึ่งนะในหน้าขึ้นแต่ดีนิดนึงนะครับโอเคขัดจมูกด้วยเนาะเดี๋ยวขอดูจมูกด้วยนิดนึงนะครับในหน้าขึ้นนะครับบวมมากเหมือนกันใช่ไหมครับโอเคหมกบวมพอสมควรเลยเนาะเดี๋ยวหมอสั่งยาให้ก็จะมียาเกี่ยวกับเรื่องของลดบวมด้วยนะครับที่จมูกแล้วก็มียาแก้เสพนะครับแล้วก็ยาลดเรื่องของการอักเสบไปนะครับในบางทีพวกนี้ต้องรับประทานยาให้หมดนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าดูกันอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับคือแบบอยู่ที่นี่ไม่สบายบ่อยมากคือทุกอาทิตย์หนูเข้าหาหมอเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องของอากาศเย็นนะครับก็เลยทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ได้ง่ายนี่เพราะอากาศเย็นๆแล้วเราแต่งตัวบางทีหมอเข้าใจว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกร้อนบางช่วงเนี้ยบางทีเราจะร่างกายเราจะเหมือนกับว่าอ่อนแอลงได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งอากาศที่มันไม่ค่อยได้หายเย็นมากนะครับโอเคครับยินดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเข้ามาเอายาได้ไหมคะได้ครับสักครู่หนึ่งนะครับ